และผู้ประกอบการรายสุดท้ายของวันนี้คือธุรกิจการเกษตรในเมืองหลวงสวัสดีค่ะเราทีมเนรมิตเกษตรเกษตรแม่นยำในเมืองใหญ่มูลค่าสูงค่ะต้นแบบของเราทำมา2ปีแล้วค่ะที่แดนเนรมิตเก่าถนนพหลโยธินเราได้รับความร่วมมือจากท่านเจ้าของที่นะคะที่อยากจะให้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรโฟลเดอร์ของเราอาจารย์ดร.พลรัตน์เวทถนอมเป็นผู้ที่ก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาค่ะโครงการที่เราทำตอนนี้ก็คือสตรอเบอรี่มะเขือเทศเมลอนนะคะเป็นพันธุ์แท้ที่นำเมล็ดพันธุ์ออริจินอลเข้ามาจากญี่ปุ่นและเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำจากญี่ปุ่นด้วยค่ะตอนนี้เราก็ขยายผลไปยังที่เป็นผักสุขภาพด้วยเฟสแรกนะคะตอนที่เราทำต้นแบบเนี่ยเรามุ่งหวังที่เราจะได้พบกับเจ้าของที่ดินประมาณ1ไร่ค่ะในเมืองใหญ่เพื่อที่เราจะผลิตอาหารในเมืองค่ะเราอยากจะให้ลดขั้นตอนมลพิษในการขนส่งและเรามีนวัตกรรมที่ปลูกในสิ่งแวดล้อมที่เรากำหนดเองเราเลยชื่อว่าเนรมิตเกษตรเพราะเราเนรมิตได้ค่ะผู้ที่สนใจเราเป็นอย่างมากคือ Corporate Brand ค่ะตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะคะก็คือมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี่คือ MBK เนี่ยได้เชิญให้เราไปทำโรงเรือนเมลอนนะคะในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในเครือของเขาเราเชื่อมั่นว่าผลิตผลมูลค่าสูงที่เป็นเกรดนำเข้าเนี่ยนะคะสามารถจะทำตลาดได้เราก็เลยจะขอระดมทุนเพิ่มเพื่อที่จะใช้พื้นที่ 12,800 ตารางเมตรทำเต็มทั้งพื้นที่เพื่อที่จะเป็น commercial scale ค่ะระดมทุน30ล้านวันนี้มาเชิญชาร์ค15ล้านค่ะเสนอให้ชาร์ค 25% ค่ะคุณมองตัวเอง5ปีเป็นอะไรดีกว่าเฟส2เนี่ยนะคะเราตั้งใจจะผลิตพืชผลฟีดตลาดในประเทศก่อนค่ะชิมได้มั้ยได้ครับถือว่าของเราเนี่ยนะคะสตรอเบอรี่นะครับเอาเมล็ดที่ร่วงจากการปลูกมาปลูกต่อแต่เราไลเซนส์ทุกเมล็ดหอมจริงโดยประมาณผมกินทุนกี่ปีประมาณ2ปีครึ่งใช่ครับหมายความว่าตอนนี้รายได้ของบริษัทเกิดจากการรับไปติดตั้งให้บนพื้นที่ของคนใช่ค่ะเราต้องการที่จะขยายให้นักลงทุนที่มีแลนด์พลอตต่างๆเข้ามาร่วมแล้วเราก็จะรับซื้อคุณเริ่มจากเมืองใหญ่เนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการทำถูกไหมถ้าทำไมคุณถึงไม่ไปทำข้างนอกเมืองนะคือว่าในเมืองเนี่ยนะคะมันมีพื้นที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกประเด็นนึงที่สำคัญคือเราเป็นผู้ผลิตเกษตรกรยุคใหม่นะคะน้องๆที่เรียนเกษตรหรือไม่ได้เรียนเกษตรมีความสนใจเข้ามาฝึกอบรมกับเราแล้วเราก็ไปพัฒนาที่ดินให้กับผู้ที่มีที่ดินแล้วก็นักลงทุนใช่ไหมคะเราก็ก่อสร้างวางแผนออกแบบวางระบบโดยที่ใช้นิวทริชั่นนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยระดมทุน30ล้านแต่ให้ช้ากว่านี้15ล้านแปลว่าอะไรคะเพราะว่าอีก15ล้านเราก็มีกลุ่มที่กำลังพูดคุยกันอยู่เฟสแรกเราลงไปแล้ว30ค่ะที่เป็นพาร์ทเนอร์นะคะ value ของมันโปรเจกต์30เฟส2อีก30ค่ะเราจะต้องเติมโรงเรือนให้เต็ม 12,800 ตารางเมตรพอฟังแบบนี้แล้วมันเป็นหุ้นบริษัทมั้ยครับเนี่ยเริ่มสงสัยเป็นหุ้นบริษัทแล้วถ้าลงเราก็ได้อันนั้นด้วยมั้ยครับใช่ค่ะก็จะไม่ใช่เรา2ปาร์ตี้ก็จะมีการว่ามีคนนึงมีคนอื่นอยู่ด้วยที่คุยอยู่ซึ่งคุณคุยราคากับเขาราคานี้ไปแล้วยังค่ะเขามาจ่อรออยู่แต่ว่าเราขอคุยกับชาก่อนแล้วเราตัดสินใจได้ครับถ้าผมพอตัดสินใจได้ค่ะคุยกันมาแล้วค่ะรายได้เท่าไหร่นะครับปีแรกเนี่ยครับประมาณล้านนึงครับแล้วก็มีคนที่จะคอมมิตในการซื้อผลิตภัณฑ์เราอยู่แล้วตอนนี้ค่ะถ้าเขาคอมมิตหมดเลยจะได้เท่าไหร่ครับปีหน้าก็คือ2023ไม่นับเพราะเราต้องก่อสร้าง12เดือนไม่ถือว่าปีหน้าทั้งปียังไม่มีรายได้เลยไม่มีแต่ว่าเราจะมีรายได้จากบริการแล้วปี24 25 26เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มมีผลผลิตฟีดเข้าตลาดขอชาร์กมา15ใช่ไหมคะเรามี payback ปีที่2 3 4 5ให้ชาร์กปีละ 15% ถ้าชาร์กจะไปต่อกับเราก็ไปด้วยกันแต่ถ้าไม่ไปก็คือเรา buyback 6ล้านแบบนี้แสดงว่า investor คนอื่นก็จะใส่เงินเข้ามาได้แล้วเราก็จะโดนลดหุ้นไปถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เลยเสนอ exit plan ก่อนที่เราจะต่อเฟส3ถ้าผมเป็นผู้ลงทุนถ้าเกิดเขาบอกให้3ปีเกิดที่ดินเจริญขึ้นมาให้ผมเลิกทำแล้วมันก็ปลูกต่อเนื่องไม่ได้มันไม่ยั่งยืนนะถ้าดูตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดีมากเลยพรีเมียมจะบุ๊คแวลูนิดเดียวแล้วลงทุนแค่5ล้านรีเทิร์น2ปีคืนทุนมันก็ฟังดูตอบโจทย์แต่ผมมาฝั่งของเทคโนโลยีมากกว่าค่ะก็ขอผ่านขอบคุณค่ะโมเดลที่คุณเสนอให้ช้าค่ะมันดูซับซ้อนไปอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เป็นไปไม่ตามแผนเนี่ยช้าก็กำลังจะหวั่นใจว่าแล้วคุณจะเอาตังค์ที่ไหนมาการันตีแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานในการที่จะเกิดดังนั้นจึงคิดว่าเดี๋ยวนี้ขอผ่านค่ะขอบคุณค่ะผมทานแล้วอร่อยนะ
กินก็ออริจินอลจริงๆแหละสตรอเบอรี่อิมพอร์ตจริงๆซึ่งไม่ต้องมาเสียค่าเวลาโลจิสติกถ้าเกิดคุณย่อขนาดลงมานะจากไร่หนึ่งเป็น200วาได้แล้วก็ลงทุนได้ประมาณไม่เกินล้านกว่าๆ2ล้านแต่บังเอิญคุณไปเล่นของใหญ่เล่นที่ไร่หนึ่งเล่นในเมืองด้วยแต่โนฮาววิธีการเนี่ยดีมากนะโดยเฉพาะชุมชนเมืองในเมืองใหญ่ๆนะที่มีที่ดินน้อยๆในคอนโดอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ส่งคอนแทคฟาร์มิ่งเข้าไปโดยคุณก็ไปเซ็นกับซุปเปอร์มาร์เก็ตดังๆนั่นแหละค่ะแล้วอีกอันนึงที่เป็นจุดแข็งคุณก็คือลดการนำเข้าใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องลงทุนเนี่ยผมคิดว่าผมยังสับสนจริงๆวันนี้ผมขอผ่านก่อนครับพาร์ทเนอร์ที่จะเหมาะกับคุณเนี่ยคือคนที่เขามี strategic investor อย่างเงี้ยมีที่มีห้างมีโครงการอะไรเงี้ยนะครับก็นึกว่าจะมีคนเอาบ้างครับก็ผมก็ขอผ่านข้อเสนอนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับในเรื่องของโมเดลต่างๆหรือว่าการลงทุนเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้เจอเจ้าของจริงๆวันนี้ผมก็เลยขอผ่านไปก่อนนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับครับผมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมช่วยดีครับไปปรับดูสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับในใจก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสในอนาคตที่ฉากอาจจะสนใจเรามากขึ้นในวันที่เราสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้บางทีก็ต้องเป็นเจ้าของก็สำคัญที่สุดนะคนรู้อยู่แล้วว่าจริงๆถ้าเขาทำโมเดลให้มันซิมเพิลกว่านี้ฟังแล้วแบบโอ้ซับซ้อนเหลือเกิน